คือตัวของมาตรฐานนะครับเขาเรียกว่าตัวของมาตรฐานการป้องกันฝุ่นป้องกันน้ำของพวกเซ็นเซอร์นะครับเรามักจะได้ยิน IP65 IP67 IP68 IP69 นะครับซึ่งมีคนถามเข้ามาเยอะจาก IP เนี่ยตัวเลขตัวแรกนะครับเลขหน้าเนี่ยมันเป็น IP เรื่องของการป้องกันฝุ่นป้องกันของแข็งป้องกันโลหะอะไรต่างๆที่จะแย่เข้าไปในตัวของอุปกรณ์ตัวหลังเป็นเรื่องของการป้องกันน้ำนะครับซึ่งส่วนใหญ่ทางของฝั่งเซนเซอร์เนี่ยเราจะใช้ IP ตั้งแต่65ไปถึง69ส่วนใหญ่นะฮะเราใช้ IP 65จนถึง65 66 67 68 69 69K ซึ่ง IP ต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่า IP ตัวแรกเป็นเลข1หมายถึงมือยื่นเข้าไปนะทุกตู้คอนโทรลตู้สวิตช์บอร์ดเป็น IP 2 25 26นะครับ IP 2คราวนี้เนี่ย IP คำว่า IP 6 IP 6ก็คือว่าฝุ่นเข้าไม่ได้ปิดหมดฝุ่นเข้าไม่ได้ตัวแรกตัวเลข6นี่คือฝุ่นเข้าไม่ได้ตัวหลังเนี่ย IP 67 IP 67คือจุ่มแช่น้ำได้ในระยะ15เซนถึง1เมตร30นาทีน้ำไม่เข้านะครับ IP 68ก็คือว่าโดนแรงดันน้ำสตรีมหรือพ่นฉีดเข้าไปทุกทิศทางทนได้แต่ IP69K ก็คือว่าน้ำซึมเข้าไม่ได้เลยแรงดันน้ำสูงมากตั้งแต่6บาร์ขึ้นไปนะครับทุกทิศทางเป็นแรงดันน้ำเหมือนที่บอกว่าโดนพม่าฉีดล้างลายพี่ก้องเล่าให้ฟังเมื่อกี้แล้วก็ทนน้ำร้อน 69K มันจึงใช้ในงานฟู้ดแอมเบอร์เพราะว่าลายในการผลิตเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นพวกคราบน้ำมันดังนั้นเวลาเขาล้างด้วยน้ำร้อนน้ำอุ่นเซนเซอร์บางชนิดเนี่ยพอล้างด้วยน้ำร้อนปั๊บไอ้พวกกาวพวกซิลพวกอะไรเนี่ยจะโดนน้ำร้อนกัดแล้วก็พวกกรดมันกัดมันอาจจะซึม